ผมกาแฟเช้านี้พามาดูสวนนาเล็กที่รกรกเล็กๆรกรกเนี้ยนะไม้นาเล็กปลูกหลากหลายมากครับแต่ไม่ได้ว่าแต่ละอย่างไม่ได้เยอะนะก็คือปลูกไว้หลากหลายช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ก็หลังออกกำลังกายก็กาแฟสักแก้วหนึ่งนะก็สดชื่นอยู่กับสวนของเรานี่แหละนะสวนเล็กๆรกๆนะแต่ว่าเข้ามาที่ไหนมันก็ชุ่มชื่นหัวใจทุกทีเลยก็อยากจะแบ่งปันนะสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติที่มีหัวใจสีเขียวชอบต้นไม้เหมือนกับนาเล็กเนี่ยมันมาที่ไรมันก็มีความสุขนะเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันสำหรับคนที่บอกว่าปลูกต้นไม้ไม่เก่งปลูกต้นไม้ไม่เป็นปลูกต้นไม้แล้วมือร้อนปลูกแล้วตายเพราะอะไรถ้าฟังนาเล็กแล้วคิดว่ากลับไปปลูกได้เลยครับลองเลยครับเดี๋ยวไปดูครับก็มีหลายๆคนที่บอกว่าเป็นคนมือร้อนปลูกต้นไม้แล้วตายหมดไม่จริงครับจะบอกว่ามือร้อนแล้วปลูกต้นไม้แล้วตายมันไม่ใช่ฮะนาเล็กก็ไม่ได้มือเย็นไม่ได้อะไรก็ธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปเพียงแต่ว่าการที่จะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเราต้องคือว่าฝึกต้องเรียนรู้พอสมควรนะทดลองทำปลูก10อาจจะรอด1รอด2เราก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วเราก็รู้ว่าทำไมต้นนั้นมันถึงรอดเราต้องไปหาวิเคราะห์หาทำไมถึงรอดทำไมถึงตายเมื่อเรารู้ต่อไปเราก็จะรู้ว่าปลูกแล้วยังไงถึงจะรอดตัดใจปัจจัยเสี่ยงไอ้ตัดพวกไอ้ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ตายออกไปนะแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้ชนิดนั้นรอดและอย่างนึงก่อนที่เราจะไปซื้ออะไรมาปลูกนะก่อนที่เราจะไปซื้อพวกต้นไม้มาปลูกเราก็ต้องศึกษาว่าต้นไม้ชนิดนั้นเขาชอบบรรยากาศแบบไหนนะชอบบรรยากาศแดดทั้งวันหรือว่าร่มรำไรชอบดินเหนียวดินร่วนดินทรายก็แล้วแต่นะเราต้องศึกษาหรือบางอย่างปลูกในน้ำก็ได้นะบางอย่างปลูกได้ในอากาศอีกต่างหากนะเราต้องศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเอามาปลูกนะบรรยากาศมันไม่ได้นะความโปร่งของอากาศมันไม่ได้มันก็ตายแต่ของนาเล็กที่ปลูกโซนนี้นะ1แสงยามเช้าได้เลยเนี่ยดูฮะแสงยามเช้าอย่างที่2คือเรื่องของความโปร่งของอากาศของลมพัดเนี่ย
บรรยากาศดีมากๆเลยลมพัดแบบสบายๆมากๆเลยทำให้มันโปร่งดินที่มีอยู่มันก็จะแห้งก็คือไม่อับไม่ชื้นแค่นั้นเองไม่อับไม่ชื้นก็ไม่เกิดเชื้อราก็ไม่ตายถ้าใครปลูกแล้วอยู่ในมุมอับๆนะมีเชื้อราขึ้นได้เยอะขึ้นได้บ่อยนั่นแหละก็คือเป็นสาเหตุของไม้เราไม่เจริญเติบโตแล้วก็ตายหรือบางคนปลูกแล้วดินแน่นปลูกไว้หลายปีแล้วดินแน่นเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้เอามาพรวนดินนะอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าเราดูแล้วว่าปลูกไปสักระยะหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนดินได้เนี่ยรากก็จะเต็มกระถางรดน้ำไปมันก็จะไม่เจริญเติบโตเพราะนั้นมีวิธีเดียวก็คือดึงออกจากกระถางแล้วก็เปลี่ยนกระถางที่ใหญ่กว่าตัดแต่งรากใหม่มันก็จะสวยงามไม้บางอย่างเห็นไหมอยู่ในอากาศหนวดฤาษีเขาฤาษีเนี่ยปล่อยให้เขาอยู่เขาก็อยู่ได้ไม่ต้องไปหาดินให้เขาหรือปุ๋ยบางคนก็โหเอาง่ายๆคือปุ๋ยไม่มีเราปุ๋ยคอกเนี่ยธรรมดาเนี่ยโอเคแล้วแต่ถ้าแบบขี้เกียจหน่อยก็ปุ๋ยออสโมโคส3เดือนอยู่ได้เลย3เดือนปุ๋ยละลายช้าสูตร16 16 16หรือว่าสูตรเสมอ15 15แล้วแต่นะเนี่ยบางอย่างเราปลูกไว้เนี่ยมีน้ำรั่วน้ำซึมมาจากบนแฟลตเห็นไหมฮะนาเล็กใช้บรรยากาศแบบนี้เราไม่ได้รดน้ำเลยคนที่เขาเทน้ำทิ้งมั่งมีน้ำเสียไหลลงบ้างมันก็งามเนี่ยอาศัยเรื่องของธรรมชาติด้วยหรือไม้บางอย่างที่เราไม่เคยเลี้ยงบอนสีเนี่ยไม่เคยเลี้ยงเราก็ฝึกที่จะเรียนรู้เราต้องศึกษาหาความรู้ถามผู้รู้อยู่เรื่อยๆแล้วเอามาทดลองปลูกใส่ใจมันนะปลูกพวกไม้พวกนี้ต้องใส่ใจทุกอย่างหรือเนี่ยการทำบอนไซมะพร้าวเนี่ยนาเล็กก็เคยทำแบบโล้นหมดเลยนะแล้วปรากฏว่ามันตายนาเล็กก็เลยทำแบบครึ่งหนึ่งผ่ากะลาครึ่งหนึ่งเนี่ยบอกกะลานะก็อยู่ได้กำลังงามเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดแต่งไปเรื่อยๆไม้เนี่ยมันมีอะไรให้เล่นหลากหลายนะการทำบอนไซไม้ดัดไม้ตัดต่างๆเนี่ยเห็นไหมฝึกเล่นนะนาเล็กก็ฝึกเรียนรู้หมดแหละนะจากไม่เป็นนะเราก็เริ่มรู้เริ่มทำได้มันก็สวยงามที่เขาขายกันต้นละ 1,000 2,000 10,000 20,000 เป็นแสนก็มีนะนั้นเขาต้องใช้เวลาและใช้ความสามารถใช้ความรู้มากมายนาเล็กก็เอาเท่าที่มีอยู่แล้วนะไอ้ที่เรามีและทำได้แล้วก็มีความสุขสวยงามเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นบอนไซที่หลากหลายนะไม้ด่างไม้อะไรก็เนี่ยพยายามทดลองปลูกเลี้ยงไปแต่ละอย่างไม่ได้เยอะนะฮะนาเล็กมีไม่เยอะเราต้องการเรียนรู้ที่จะปลูกสมมติว่าอนาคตเราอยากจะทำร้านต้นไม้ปลูกต้นไม้เรารู้ทั่วแทบทุกอย่างแล้วทีนี้สบายฮะเราก็สามารถปลูกได้หลากหลายนะสามารถที่ขายได้หลากหลายไม่ใช่เฉพาะอย่างก็เหมือนคนที่เล่นบอนสีบอนสีจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มันเป็นกระแสมันจะขายได้แค่ช่วงเดียวเมื่อหมดกระแสต่อไปก็จะมีไม้อย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันโลกให้ทันกระแสทุกอย่างไม้แขวนไม้อะไรก็ดูน่ารักนะทั้งที่เราไม่ค่อยมีเวลาให้นะ
ก็พยายามเจียดเวลา 3-4 วันรดน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำทุกวันวันไหนขี้เกียจก็รดไม่รดวันไหนขยันก็รดอะไรทำนองนั้นนี่แหละอยู่กับธรรมชาติต้องแบบว่าเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติก็ต้องเข้าใจเราด้วยรักธรรมชาติแล้วธรรมชาติจะรักเราครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆมาให้พี่ๆน้องๆชาว YouTube หรือว่าคนที่รักต้นไม้ฟังกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ